จากตำรวจมาดูที่ทหารกันบ้างนะครับเกิดอุบัติเหตุรถถังพลิกคว่ำขณะฝึกซ้อมที่จังหวัดลพบุรีทำให้มีทหารเสียชีวิต2นายล่าสุดผู้บัญชาการทหารบกออกมาแสดงความเสียใจและจะจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติครับเกิดอุบัติเหตุระหว่างการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2566ของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ที่จังหวัดลพบุรีโดยรถถังเบาสกอร์เปียนเดินทางเข้าพื้นที่รวมพลสุดท้ายภารกิจตีโต้ตอบโดยจังหวะที่รถถังปีนขึ้นเนินดินและลงคูข้างทางเกิดพลิกตะแคงนะครับแบบนี้ครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคือจ่าสิบเอกสง่าจ้อยโถสังกัดกองพันทหารม้าที่27กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และอีกรายเป็นนักเรียนในร้อยภูวนัยกำลังดีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3ก่อนที่ทั้ง2นายจะเสียชีวิตในที่สุดในช่วงเกิดเหตุทางผู้บัญชาการทหารบกก็อยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยมการฝึกด้วยนะครับได้แสดงความเสียใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและสั่งให้จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติทั้ง2นายรวมถึงดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ด้วยครับ